คุณเคยแบบขู่เลยไหมขู่เจ้าของบริษัทเลยคือวันนั้นที่มาติดต่อนอกจากทีมงานทีวีทันเดอร์มานั่งจีบผมแล้วพี่จ๊อบเจ้าของทีวีทันเดอร์เลยเป็นรุ่นลูกแล้วมานั่งอยู่ด้วยผมก็ไปพูดต่อหน้าตรงนั้นเลยบอกว่าพี่จ๊อบครับทีมงานครับผมขอนะครับอย่าแกล้งผมเพราะไม่งั้นผมจะไม่เอาค่าเทปแล้วผมก็จะกลับไปใช้เงินของผมทุกบาททุกสตางค์ที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขอันแหละมองอย่างนี้เลยก็เจ้าของเนี่ยทีนี้รู้อย่างว่าทำไมตุ้ยไม่มีงานที่ทีวีทันเดอร์ถ้าถ่ายจบอยู่ตอนนั้นน่ะคือแบบเมื่อหลายปีก่อนอ่ะทีวีทันเดอร์มีการให้โอกาสผมให้เป็นพิธีกรรายการนึงเกมซ่อนผีสถานที่มันก็จะเป็นแบบบ้านผีสิงต่างๆในประเทศไทยเพราะตอนนี้คุณมีเซนส์ผีแล้วใช่แล้วคุณมีเซนส์แล้วผมก็จะแบบบอกกับทีมงานก่อนไว้เลยว่าแบบขอรถตู้แล้วกันตู้หนึ่งคันขอเลยแล้วก็ผมจะมีผู้จัดการไปด้วยเพราะผมกลัวผีแล้วก็แบบอย่านะอย่ามาหลอกอย่ามาหลอกอะไรเดินไม่เอานะผมอย่างนี้กลับนะเอ้ากลับเลยนะคุณขู่ผีได้ด้วยไม่ได้ขู่ผีขู่ทีมงานแล้วให้ทีมงานไปสื่อสารกับผีเอาเองไม่หมายถึงว่าทีมงานอย่าแกล้งคือคำว่าเป็นพิธีกรอ่ะมันอยู่แค่ข้างหน้าเลยพี่เปิดแล้วก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ไม่ต้องเข้าไปในบ้านผีแค่นี้เลย แค่นี้จริงเลยไม่เอานะที่พอพูดไปแล้วเข้าไปเป็นการตกลงกันก่อนแล้วคุยกันแล้วบอกว่ายังไงอ่ะให้ผมไปเป็นพิธีกรรายการผีเงี้ยผมต้องยังไงแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกอ่ะแค่นี้พี่ตุ้ยได้ไหมคุณขนาดนี้แล้วคุณเคยแบบขู่เลยไหมขู่เจ้าของบริษัทเลยคือวันนั้นที่มาติดต่อนอกจากทีมงานทีวีทันเดอร์มานั่งจีบผมแล้วพี่จ๊อบเจ้าของทีวีทันเดอร์เลยเป็นรุ่นลูกแล้วมานั่งอยู่ด้วยผมก็ไปพูดต่อหน้าตรงนั้นเลยบอกว่าพี่จ๊อบครับทีมงานครับผมขอนะครับอย่าแกล้งผมเพราะไม่งั้นผมจะไม่เอาค่าเทปแล้วผมก็จะกลับไปใช้เงินของผมทุกบาททุกสตางค์ที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขอันแหละมองอย่างนี้เลยก็เจ้าของเนี่ยทีนี้รู้อย่างว่าทำไมตุ้ยไม่มีงานที่ทีวีทันเดอร์ถ้าถ่ายจบอยู่ตอนนั้นน่ะหลายเทปเขาก็พูด12เทปก็จบ12เทปแล้วเขาว่าไงอ่ะคนนี้คือพี่เขาก็เป็นเรื่องตลกไปว่าไอ้นี่มันกลัวจริงแล้วเขาก็จะไปบอกกับทีมงานเลยทีมงานก็จะอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยวันนี้หลายปีแกล้งไหมแล้วเขาแกล้งเราไหมก็ไม่แกล้งแต่ก็จะมีแบบบางจังหวะเช่นแบบพี่ตุ้ยต้องเข้าไปถ่ายพีอาร์แกล้งหลอกไม่หลอกก็ต้องถ่ายจริงๆเขาเคยแกล้งแบบนี้นะไม่มีแกล้งอีตุ้ยหรือแกล้งหน้าสิ้นกว่าอีกนะแบบจะดุ้งกว่าแบบเข้าไปถ่ายไงแล้วแบบบางโลก็เช่นคุกเก่าอย่างเงี้ยแล้วต้องไปเข้าไปถ่าย PR กับแขกรับเชิญอย่างเงี้ยเราจะแบบโอ้ยพอแล้วไม่ต้องลึกขนาดนี้หรอกออกมาหน่อยเอามาลูกค้าสินค้าอะไรอะอะไรจะเป็นอย่างงี้จะมีอย่างงี้ผมก็จะขอเขาถ้าทำไมมีปีบินได้มันไม่ได้ดูเป็นอะไรสูงส่งดูอนาถมากกว่าไม่ได้มีขนาดนั้นใจมันกลัวใช่ไม่ได้หลายคนกลัวจริงๆนะมันไม่ได้เลยนะก็นี่จริงๆมันก็ตั้งแต่เปิดสวิตช์มาแล้วไงพี่หอมมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้ายิ่งไปอยู่ในใกล้สถานที่เหล่านั้นอะเกิดโบ๊ะบะมาทำไงอะเขาไม่สื่อสารคนอื่นเขาสื่อสารกับเราช่องซีนีม่าเลยนะเขาเป็นคนเดียวนี่เป็นต่างจังหวัดก็ต้องมีใครมานอนด้วยเคยแล้วเขาชอบนี่นะชอบแบบหุ้ยให้ดารานอนดีๆเอาโรงแรม